ซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นไอเดียแบบแนวมินิมอลหรือว่าแนวแบบดูสะอาดตานะครับเน้นของเรื่องโทนสีที่เป็นขาวดำนะครับใช้กางเกงตัวนี้มาตัดเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ได้อีกหนึ่งแนวแล้วคันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการถ่ายภาพโปรดักต์นะครับซึ่งการถ่ายภาพโปรดักต์ในคอนเทนต์นี้จะเป็นการถ่ายภาพแบบมุมท็อปนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำไอเดียหลากหลายนะครับมาจัดพร็อพให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยถ่ายภาพมุมบนเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรแล้วเราก็จะสามารถจัดได้เป็นกี่แบบกี่แนวนะครับซึ่งในแต่ละ EP เนี่ยผมจะเอาแต่ละแบบแต่ละแนวมาให้ได้ดูกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นไอเดียแบบแนวมินิมอลหรือว่าแนวแบบดูสะอาดตานะครับเน้นของเรื่องโทนสีที่เป็นขาวดำนะครับก็แน่นอนเลยว่าฉากเนี่ยก็เป็นสีขาวเราสามารถหากระดาษต่างๆมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับกระดาษสีขาวหรือว่าผ้าสีขาวก็ได้นะครับมาวางบนโต๊ะทำงานโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะอะไรก็ได้นะครับสามารถมาวางได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวขาตั้งกล้องถ้าแสงเราเพียงพอเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ขาตั้งก็ได้นะครับเราอาจจะยืนแล้วก็ถ่ายแบบนี้ก็ได้แต่ผมอยากได้ความตรงที่เป๊ะมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากได้เรื่องของความคมชัดทั้งภาพนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้เปิดรูรับแสงที่มันกว้างนะครับบางทีเราอาจจะต้องเปิดรูรับแสงที่ F4 หรือว่า F6 F7 อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้รายละเอียดของโปรดักต์ของเราเนี่ยมันชัดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นคงแล้วก็ภาพที่คมชัดไม่สั่นไหวนะครับวันนี้เราเลยจะใช้ตัวขาไตรพอดแบบนี้นะครับซึ่งขาไตรพอดที่ผมนำมาใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นของ iFootage TA6S นะครับตัวนี้มันสามารถกางขาได้กว้างครับเวลาเราวางบนโต๊ะบนของแบบนี้เราสามารถวางได้แล้วก็ไอตัวหัวตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะหมุนกลับมาได้ถ้าเกิดเราไม่มีไอขาตั้งกล้องที่มันสามารถเสียบเข้าไปให้มันเป็นแนว90องศาแบบนี้ได้เราก็อาจจะหาตัวขาตั้งที่มันสามารถกลับหัวแบบนี้ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะสำหรับตัวGazelle TA6S ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของ iFootage เห็นไหมผมหมุนตรงเนี้ยแล้วก็ปลดหัวบอลตรงนี้ออกมาได้เลยถ้าเกิดเราต้องการที่จะนำขึ้นมาถ่ายมุมธรรมดาเนี่ยเราก็แค่เอาก้านนี้นะครับเสียบขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนตัวด้านล่างเพื่อจัดล็อกอันนี้คือเราสามารถที่จะใช้ขาไตรพอดแบบปกติได้แล้วแล้วคราวเนี้ยเราต้องการที่จะถ่ายภาพมุมท็อปครับเราต้องการที่จะวางขาตรงนี้ไว้ต้องการวางแบบนี้แล้วก็ให้กล้องเนี่ยมันห้อยอยู่ตรงนี้เพื่อจะถ่ายภาพมุมบนแบบนี้นะครับเราก็จะปลดตัวหัวตรงนี้ออกนะครับโดยการหมุนที่ด้านล่างของตัวขา TA6S ตัวนี้นะครับมันสามารถหมุนได้แบบง่ายมากอ่ะเราก็ถอดตรงนี้ออกแล้วก็เสียบเข้าไปครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็เอาหัวบอลเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนตัวนี้เพื่อจะล็อกนะครับอยู่แล้วครับแล้วเราก็ล็อกหัวตรงนี้อีกทีนึงอ่ะแค่นี้เองโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เอาตัวกล้องนะครับขึ้นไว้บนขาของ iFootage เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับหัวกล้องลงมาแล้วปรับหัวบอลให้เรียบร้อยนะครับปรับองศาให้ตรงคราวนี้ผมไม่ต้องไปยุ่งกับตัวกล้องแล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้สปีดชัตเตอร์ช้าขนาดไหนก็ได้ F เนี่ยเปิดเป็น F แคปหน่อยตั้งแต่ F4 ขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดทางภาพนะครับมาเดี๋ยวเรามาจัดพร้อมกันแนวมินิมอลนะครับเป็นแบบแนวเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรเยอะนะก็จะเน้นเรื่องของโทนสีขาวสะอาดแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับแบบนี้สมมุติว่าผมต้องการถ่ายแนวเสื้อผ้านะครับผมก็เอาเสื้อมาวางนะครับพับให้เรียบร้อยตัดด้วยแว่นสีดำหนึ่งแบบแล้วนะในการวางไฟของผมเนี่ยจะมีไฟทั้งสองฝั่งเพราะว่าถ้าเกิดมีไฟฝั่งเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถลบเงาของขาไตรพอดตัวนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดไฟแค่ดวงเดียวเนี่ยเงาของขาเนี่ยมันจะมีขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เข้าเฟรมของภาพเราได้เพราะฉะนั้นผมจะเปิดไฟซ้ายขวานะครับไฟทางด้านนี้ผมจะใช้เป็นในไลท์ FS150 ส่วนตัวนี้ก็เป็น FS150 นะครับเพราะว่าราคามัน 6,000 กว่าบาทแล้วก็ตัวนี้ผมจะใส่เป็นตัวแลนเทิร์นเพื่อให้แสงเนี่ยมันกระจายรอบๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นสติ๊กเวลาสะท้อนกับเงาแว่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นขีดๆผมได้แล้ว1แนวนะครับคราวนี้ผมลองถ่ายดูผมใช้เป็น F4 นะครับปึ๊บแบบนี้ผมก็อาจจะขยับแว่นนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นแบบแนวมินิมอลที่ตัดด้วยสีขาวดำนะครับพื้นตรงนี้ก็เป็นพื้นกระดาษที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับคราวนี้เรามีพ็อปเพิ่มครับเราอาจจะขายคู่กับกางเกงใช่ไหมครับเราอาจจะ
ช้กางเกงตัวนี้มาตัดเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ได้อีกหนึ่งแนวแล้วคันนี้ครับแล้วคันนี้เราดูเงาตรงนี้เงาตรงนี้ถ้าเกิดมันเยอะไปใช่ไหมเงาตรงนี้เวลาไฟมันส่องมาปุ๊บเงาตรงนี้มันแรงมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดไฟดวงฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับเงาไฟตรงนี้แรงปุ๊บสาดมาเงามันมาทางนี้ครับพอเงามันมาทางนี้ตรงนี้แรงไปแล้วก็มาเปิดไฟตรงนี้ให้มันสว่างขึ้นครับเพื่อปิดเงาเห็นไหมครับคราวนี้ไอ้เงาตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันดีขึ้นและไม่แข็งแล้วนะครับคือพอภาพออกมามันก็จะดูเป็นแนวสะอาดใสแนวมินิมอลแบบนี้นะครับได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็กดลั่นชัตเตอร์ได้เลยครับอันนี้ผมใช้เป็น F4 นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือหลักๆนะครับรูปภาพที่เราได้จากการถ่ายภาพแบบแนวมินิมอลตัดด้วยสีขาวดำนะครับดูสะอาดเรียบร้อยสดใสนะครับแล้วก็วันนี้ได้แนะนำตัวขาไตรพอดที่จะมาใช้เวลาถ่ายภาพมุมบนแบบนี้ด้วยนะครับเวลาใช้ขาไตรพอดแบบนี้เราสามารถที่จะถ่ายได้กับอุปกรณ์ที่มันชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับแบบพวกเสื้อผ้ากล้องนาฬิกากระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวขาตัวนี้ได้ใช้กับพื้นที่เล็กๆแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีของชิ้นใหญ่เนี่ยไอ้ขาตัวนี้ก็สามารถที่จะยืดแล้วก็กางให้กว้างขึ้นได้นะครับเพื่อรองรับกับโปรดักต์ที่มันใหญ่ขึ้นแต่เราอาจจะต้องหาโต๊ะที่มันใหญ่หรือว่างกับพื้นเอาก็ได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือไอเดียแรกนะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งไอเดียนะครับในการถ่ายภาพมุมบนให้สวยงามมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ